ช่องบล็องสไตล์เนอร์วันนี้เราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของคนที่ชอบแล้วก็หลงรักน้องหมาพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้นะคะซึ่งแอนก็จะมาเหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะที่แอนเลี้ยงน้องหมาพันธุ์เนี้ยมาเกือบ3ปีแล้วนะคะเดือนหน้านี้ก็คือครบ3ปีแล้วข้อแรกนะคะน้องหมาไซบีเรียนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่กินยากแล้วก็เลือกกินคือถ้าเขาไม่ชอบหรือว่ารู้สึกไม่อยากกินเนี่ยเขาจะไม่กินเลยเขาจะอดอาหารได้นานมากอย่างเช่นเจ้าด็อบบี้ของแอนเนี่ยก็อดอาหารได้ 3-4 วันเลยก็จะเป็นความลำบากใจของพ่อแม่นะคะที่จะต้องไปหาอาหารที่เขาถูกใจคือคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยก็ได้แนะนำว่าไม่ควรที่จะตามใจเขาแต่แอนก็ลองแล้วก็คือแอนก็ตัดใจไม่ได้จริงๆนะคะเห็นเขาไม่กินอาหารหลายวันแล้วก็สงสารข้อที่2น้องหมาไซบีเรียนเนี่ยเขาจะชอบอากาศเย็นดังนั้นนะคะก็จะเปลืองค่าไฟอย่างเช่นเจ้าด็อบบี้เนี่ยแอนจะเปิดพัดลมให้ตอนกลางวันส่วนกลางคืนเนี่ยก็คือให้อยู่ในห้องแอร์กับเราพอเขาได้ความเย็นนะคะจากแอร์เนี่ยเขาจะหลับสบายมากนอนสบายหงายท้องมีความสุขและทำให้เขาหลับยาวด้วยนะคะข้อ 3น้องหมาไซบีเรียนเนี่ยขี้เหงาคำว่าขี้เหงาในที่นี้นะคะแอนก็หมายถึงว่าเขาเป็นน้องหมาที่ติดคนเขาจะอยู่ตัวเดียวไม่ได้เลยข้อที่4ข้อนี้สืบเนื่องมาจากเรื่องของขี้เหงาคือเขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นจอมทำลายล้างถามว่าจริงไหมก็คือจริงมากๆยืนยันคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นจอมทำลายล้างจริงๆแต่จากที่แอนเลี้ยงเขาเนี่ยแอนก็วิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากที่เขาเหงาเขาเบื่อเขาเครียดเนี่ยเขาก็เลยหาอะไรทำอย่างเช่นด็อบบี้นะคะเขาก็จะทำลายของก็ต่อเมื่อเวลาที่แอนปล่อยให้เขาอยู่บ้านแล้วแอนออกไปทำธุระข้างนอกเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาโดนทิ้งเขาก็จะหาที่ระบายข้อที่5น้องหมาไซบีเรียนเนี่ยชอบเล่นน้ำเวลาที่ฝนตกนะคะเขาก็จะอยากออกไปเล่นอยากออกไปนอนแช่อยู่กลางสายฝนบางทีก็ขุดหลุมแล้วก็ไปแช่อยู่ในหลุมพฤติกรรมนี้ก็จะส่งผลไปถึงโรคผิวหนังที่น้องหมาไซบีเรียนเนี่ยจะเป็นกันเยอะมากที่เราเห็นกันก็คือต้องไปโกนขนบางทีก็เหลือแต่ขนที่หัวเลยเจ้าด็อบบี้เนี่ยก็เคยเป็นโรคผิวหนังตอนเด็กๆนะคะก็คือโกนขนที่ท้องโชคดีที่เราสังเกตเห็นก่อนไม่ได้ลุกลามจนถึงขั้นต้องโกนขนทั้งตัวข้อที่6ค่ะน้องหมาไซบีเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ก็คือเขาเนี่ยเวลาที่ดีใจเขาจะอเลิร์ทสุดๆดูเหมือนไม่เชื่อฟังนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาเข้าใจอยู่ว่าเราสั่งให้หยุดสั่งให้นั่งสั่งให้หมอบเนี่ยแต่เวลาที่เขาดีใจมากๆเนี่ยเขาก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาก็จะแสดงออกเหมือนเขาดื้อเขาสนด็อบบี้จะมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็ต่อเมื่อเวลาที่เจอคนที่เขาชอบหรือว่าเวลาที่แอนกลับบ้านมาเนี่ยข้อที่7ค่ะน้องหมาไซบีเรียนพลังงานเยอะมากด็อบบี้เนี่ยเขาจะมีการระบายพลังงานก็คือเขาจะวิ่งรอบบ้านเลยซึ่งบ้านจัดสรรเนี่ยก็ไม่ได้มีพื้นที่ในการวิ่งเยอะเท่าไหร่เขาก็จะวิ่งวนจนกว่าเขาจะรู้สึกว่าโอเคแล้วเขาเหนื่อยแล้วเงี้ยก็แนะนำนะคะว่าถ้ามีพื้นที่หรือว่ามีแบบสนามหญ้ากว้างๆเนี่ยเขาจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะเขาชอบวิ่งเล่น
ข้อที่8น้องหมาไซบีเรียนะคะจะเป็นสายพันธุ์ที่แสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าแววตาได้อย่างชัดเจนอะว่าตอนนี้เขากำลังเสียใจนะเขากำลังดีใจเขากำลังอ้อนก็คือเสน่ห์เหล่านี้ทำให้คนที่พบเห็นนะคะหลงรักบอกได้เลยว่าไม่มีใครปฏิเสธได้จริงๆว่าจะไม่อ่อนไหวข้อที่9ค่ะน้องหมาไซบีเรียนเนี่ยขนร่วงเยอะมากก็คือต้องทำใจเลยนะคะว่าทุกที่ในบ้านของเราเนี่ยรวมถึงตัวเราเสื้อผ้าเราเนี่ยก็จะมีขนของเขาติดเต็มไปหมดเลยยิ่งเขาอยู่อากาศร้อนเขาก็จะยิ่งเหมือนกับผัดขนแต่ถ้าเขาอยู่ในอากาศเย็นเนี่ยขนก็จะร่วงน้อยลงแล้วก็ขนจะฟูนุ่มสวยข้อที่10ค่ะน้องหมาไซบีเรียนเนี่ยชอบพวกแมลงชอบพวกนกหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเขาจะชอบมากนะคะชอบจับมาเล่นด็อบบี้เนี่ยชอบกินแมลงโดยเฉพาะแมลงวันคือบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเลี้ยงเขาไม่ดีหรือเปล่าทำให้เขาหิวเขาถึงได้จับแมลงวันมากินแต่ความจริงก็ไม่น่าใช่นะคะน่าจะเป็นสัญชาตญาณของหมาป่าเนาะและนกเนี่ยนกที่กำลังหัดบินหรือว่าลูกนกเนี่ยนะคะเขาจะบินต่ำด็อบบี้ก็สามารถที่จะกระโดดจับลูกนกมาอยู่ในอุ้งเท้าแล้วก็นกก็หัวใจวายตายไปเลยอย่างเงี้ยข้อ11น้องหมาไซบีเรียนเนี่ยเขาจะไม่ยอมโตถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะโตขึ้นทุกวันแต่ความคิดของเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าเขาเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ทำใจอีกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมโตขนาดนี้แล้วยังทำพฤติกรรมเหมือนตอนเด็กๆเลยคือเขาจะคิดว่าเขาเป็นเด็กบางครั้งก็อยากให้เราอุ้มทั้งที่ตัวของตัวเองเนี่ยก็คือใหญ่มากแล้วเราไม่สามารถที่จะอุ้มไหวแล้วเนี่ยข้อ12ค่ะคือข้อนี้เนี่ยมีหลายคนที่ถามแอนนะคะว่าทำไมแอนให้ด็อบบี้เนี่ยกินอาหารสดก็คือหมายถึงว่ากินซี่โครงไก่สดๆกินเนื้อต้องบอกว่าแอนไม่ได้คิดเองนะคะว่าแอนจะต้องเอาซี่โครงไก่หรือว่ากระดูกที่สดๆเนี่ยให้กับด็อบบี้คือแอนก็ได้ถามคุณหมอแล้วก็อ่านศึกษาข้อมูลมานะคะว่าเขาสามารถที่จะกินของสดได้คือจากที่แอนสังเกตด็อบบี้เนี่ยเวลาที่เขากินซี่โครงไก่สดเนี่ยเขาจะมีการขับถ่ายที่เหมือนสุขภาพดีอะค่ะข้อ13น้องหมาไซบีเรียนนะคะสามารถที่จะฝึกได้เหมือนสายพันธุ์อื่นๆเลยนะคะแต่ที่เราดูเหมือนว่าเขาไม่เชื่อฟังเนี่ยก็อย่างเทียนบอกว่าเขาคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เขาจะค่อนข้างalertเนี่ยแต่ถ้าเขาเวลาที่เขานิ่งเนี่ยเขาจะสามารถทำตามคำสั่งของเราได้แล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะบอกว่าเขาต้องทำอะไรวันนี้ก็ได้13ข้อด้วยกันนะคะที่แอนสรุปมาให้ทุกคนได้ทราบกันเนาะคนที่กำลังคิดว่าจะซื้อน้องหมาสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงนะคะก็มาแชร์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะว่าเลี้ยงแล้วเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้านะคะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับน้องหมาสายพันธุ์นี้นะคะจะนำมาฝากกันอีกวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ